สวัสดีค่ะวันนี้เจก็จะมาพูดถึงประเด็นนะคะไม่พูดตอนนี้คงไม่ได้นะเมียฝรั่งจบปอตีนะคะก็เจก็เพิ่งดูคลิปจบนะคะที่จริงอ่ะพี่เขาอ่ะลบคลิปแล้วล่ะแต่ว่ามีคนอ่ะอัดไว้ได้นะมือดีโลกโซเชียลอัดไว้ได้เจก็นั่งฟังจนจบนะคะประเด็นของเขาคือเขาจะพูดถึงสามีของเขานะคะสามีของพี่เขานี่แหละพี่เขาจะบอกว่าสามีเขาว่าเป็นผู้บริหารใหญ่โตนะคะไม่ให้เขาทํางานไม่ให้เขาทํางานเสิร์ฟไม่ให้ทํางานทําความสะอาดไม่ให้ทำหมอนวดไม่ให้ทำพวกเนอร์ซิ่งโฮมดูแลคนแก่นะคะเพราะเป็นอาชีพที่ดูต่ำต้อยนะคะเจก็ฟังแล้วก็รู้สึกเอ๊ะพี่เขาไม่คิดอะไรบ้างเหรอทำไมสามีพี่เขาดูถูกคนแบบนี้ดูถูกงานแบบนี้นะคะแล้วก็งานพวกนี้ส่วนมากก็เป็นคนไทยนะคะงานพวกนี้ส่วนมากเป็นเอเชียทำทำไมพี่เขาไม่พูดอะไรบ้างนะคะก็เข้าใจพี่เขานะคะเข้าใจว่าแฟนเขาว่าคงอยากจะให้พี่เขาว่าได้งานดีๆทำหางานดีๆทำแต่ว่าพี่ก็ต้องเข้าใจด้วยนะคนไทยพี่ออกมาในโลกโซเชียลแบบนี้นะพี่พูดถึงออกในโลกโซเชียลออกมาประจานให้คนรู้ว่าสามีพี่อ่ะพูดแบบนี้มันก็ไม่ดีนะคะพี่ต้องห้ามปรามสามีนิดนึงนะคือเป็นการดูถูกกันมากๆนะหรือไม่พี่อาจจะพูดแค่สองคนพี่ไม่ต้องมาเผยแพร่ก็ได้นะก็จะไม่มีใครรู้เรื่องนะแล้วเจ๊ก็จะบอกว่างานที่ไม่ได้ทําที่สามีพี่ไม่ให้ทําเนี่ยมันเป็นงานที่รายได้ดีมากๆนะมีคนไทยทําอาชีพพวกนี้นะเยอะมากแล้วก็ส่งเงินกลับบ้านไปสร้างบ้านสร้างนู่นซื้อรถซื้อที่ให้พ่อแม่ได้เป็นสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะงานทุกงานเนี่ยมันดีหมดนะคะถ้าเราทําแล้วมันได้เงินแล้วมันเป็นงานที่สุจริตนะคะเจก็ฟังแล้วก็รู้สึกขำๆนิดๆนะคะเอพี่เขาก็พูดนิ่มๆนะคะพูดนิ่มๆนิ่มๆว่าสามีไม่ทำสามีเป็นใหญ่เป็นโตอะไรเงี้ยก็อาจจะก็ลืมพี่ก็คงจะลืมนึกไปว่าพี่อาจจะมีเพื่อนที่ทํางานอาชีพนี้อยู่นะคะและอีกคนไทยเป็นล้านๆเป็นบางๆคนที่ทําอาชีพนี้อยู่นะคะพี่ก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยนะคะหรือไม่พี่ก็ต้องเตือนสามีพี่นิดนึงนะว่าคุณอ่ะพูดอย่างนี้ไม่ได้อาชีพทุกอาชีพอ่ะตอนที่เราเรียนมาอาชีพทุกอาชีพเป็นอาชีพที่ดีนะเป็นอาชีพสุจริตที่หาเงินได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าพี่อยากจะหางานดีๆทําเนี่ยอยากจะให้พี่ถ้าอยากจะได้งานดีๆทําอ่ะพี่จบอะไรมาปอตีที่ไหนล่ะภาษาอังกฤษเก่งไหมที่จะได้ทํางานดีๆถึงขั้นแบบว่าเทิดหน้าถือตาสามีได้พี่ต้องเก่งภาษานะพี่ต้องจบปอตีดีๆไม่ก็จบปอโทดีๆภาษาเป๊ะความรู้เหนียวแน่นนะคะมีประสบการณ์ดีๆนะคะถึงจะเชิดหน้าชูตาสามีได้เอาจริงๆแล้วการที่เชิดหน้าชูตาสามีได้ไม่จำเป็นต้องทำงานดีนะคะคุณทำงานเก่งขยันบอกว่าสิแฟนฉันเนี่ยทำงานเสิร์ฟเนี่ยได้เงินเดือนอะรู้ไหมเดือนหนึ่งอะเท่าไหร่แล้วเธอก็ยังทำงานบ้านอีกด้วยเธอเก่งนะยังจะเลี้ยงลูกอีกกลายเป็นผู้หญิงที่สตรองไปเลยการเก่งการทำงานเก่งหาเงินได้นะคะเลี้ยงดูตัวเองได้เจ๊ก็เป็นคนหนึ่งที่จบปีปอตีมาเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่มีงานทำเหมือนกันแต่ว่าสามีไม่ได้ห้ามทำนะคะเพราะว่างานของเจ๊ตอนนี้ก็คือการเรียนหนังสือนะคะมันก็เป็นอาชีพหนึ่งอาชีพแต่ละอาชีพนะคะเจ๊ว่ามันได้เงินมันมีคุณค่าทำให้เราไม่ได้อยู่ว่างโดยเปล่าประโยชน์นะคะทำให้เราหาเงินได้ตัวเองคุณไม่รู้หรอกว่าอนาคตข้างหน้าคุณจะเป็นยังไงคุณจะเลิกกับสามีไหมพรุ่งนี้หรือว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้สามีคุณจะเป็นอะไรคุณแค่บอกว่าโอเคบ้านฉันรวยสามีรวยแต่อย่าลืมว่าสามีคุณรวยนะคะไม่ใช่คุณมันเป็นเงินของสามีคุณนะคะเป็นเงินของสามีไม่ใช่เงินเราเราแต่งงานกับเขาใช่เราอยู่อย่างสุขสบายแต่ถึงเวลาที่เราเลิกกันเราก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันเราทำไมไม่ช่วงเวลานี้เราก็หาประสบการณ์หางานทำหรือว่ารับจ็อบพาร์ทไทม์พิเศษอะไรเงี้ยให้ชีวิตมันเปิดโลกทัศน์ได้กว้างขึ้นไม่ใช่แคบๆแล้วก็เอามาพูดในมุมตัวเองว่าผู้หญิงจบปอตีเป็นสามีเป็นเมียฝรั่งจบปอตีต้องเป็นแบบนี้อันนั้นอ่ะคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะเจก็ไม่รู้สิ
ก็เอาเป็นว่าเราก็อยู่ในโลกโซเชียลนะคะฟังหูไว้หูอันไหนที่เราไม่ชอบเราก็เสพข่าวแล้วก็ข้ามผ่านไปเพราะบางทีเราคิดอะไรมากๆมันก็จะปวดหัวนะมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่ถ้ามันเป็นข้อมูลดีๆเราก็เก็บไว้นะคะแต่ถ้าเป็นข้อมูลที่มันไม่ดีผ่านเข้ามาก็ให้มันผ่านไปนะคะอย่าไปใส่ใจเลยมากมายนะคะกับโลกโซเชียลแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ลืมไปเองนะคะแต่ยังไงก็อย่าลืมอาชีพพวกนี้นะคะเป็นอาชีพที่หางานแล้วก็ได้เงินดีมากๆนะคะอาชีพที่สามีพี่เขาไม่ทำนี่แหละค่ะจะบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่สุดยอดมากนะคะแล้วก็ไม่ได้เรียนจบกันง่ายๆนะการจะเป็นหมอนวดเนี่ยไม่ได้เรียนกันง่ายๆนะคะเรียนหนักมากแล้วจบมาได้เงินดีก็จะเป็นเด็กเสิร์ฟที่ส่งเงินให้ที่บ้านสร้างบ้านมาแล้วนะคะอย่าลืมที่เจบอกนะคะก็คืองานทุกอาชีพเนี่ยอย่าไปดูถูกมันนะคะคือมีงานให้ทำค่ะถ้าเรามีแรงมีกำลังนะคะก็ทำงานอย่าอยู่เฉยๆนอกจากคุณจะมีลูกอยู่บ้านเลี้ยงลูกอยู่บ้านอะไรเงี้ยโอเคได้หรือว่าสามีไปทํางานนอกบ้านอยากให้เราอยู่บ้านจริงๆเพื่อดูแลรักษาบ้านนะคะหรือว่าอยู่บ้านดูแลลูกไปรับลูกอะไรเงี้ยก็อีกหนึ่งประเด็นนะทําไมถึงไม่ทํางานก็ยังไงวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเจขอตัวไปตัดต่อคลิปท่องเที่ยวเจดีกว่าค่ะ